สวัสสวดัสีดีคครัรบับพวกเราเดอะดัสจริตนะครับผมวันนี้มาพบกับบุคคลที่สองของวงเรานะครับพี่ใหญ่ของวงเรานั่นเองนั่นก็คือพี่ซันเดอะดัสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซันวันนี้พี่ซันมาทำอะไรในกองถ่ายครับผมจริงหลักๆก็มาให้กำลังใจเพื่อนนะแล้วก็มาสอนน้องออมพระเอกมิวสิกของเราจับกีตาร์กลับมาที่เดิมทุกอย่างก็คืนกลับมาร่องรอยความรักที่ยังเหลือเรื่องราวจะรอยน้ำตาคือจริงๆเราไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอที่มันเป็นแบบเส้นร้องเส้นเรื่องเนี้ยมานานพอสมควรแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็มันต้องดีอ่ะเพราะว่านักแสดงแต่ละคนนี่โอ้โหโคตรแข็งแรงเราได้พระเอกอย่างโตโน่มาหนึ่งคนแล้วซึ่งปกติเขาไม่เคยได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เล่น MV ที่เป็นเส้นรองเนี่ยนานมากแล้วนี่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้น้องออมที่เป็นโตโน่น้อยมาได้น้องใบปออันนี้ขวัญใจพี่เลยติดตามด้วยเบื้องหลังการทำงานเพลงเนี้ยเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากโจทย์ที่ว่าเราต้องทำเพลงช้าที่แบบเป็นเพลงฟังเป็นเพลงที่ต้องเพลาะแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยมีวันนึงนึกถึงเพลงของนัทพี่เคยได้ฟังเพลงของนัทชื่อว่าดินสอกับปากกาแล้วรู้สึกว่าเออว่านัทมันมีเพลงหนึ่งนี่หว่ามันน่าจะได้นะเลยมาฟังอีกรอบแล้วก็เพลงนี้แหละมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นช่วยถามนัทดีกว่าว่าไอ้จุดเริ่มเพลงนี้มันจริงๆแล้วมันมาจากไหนเออนี่คนเริ่มจริงๆคนเริ่มเนี่ยมันคือนัท จริงๆพูดถึงความรู้สึกหน้าตอนที่แต่งนะพี่คือมันมาจากความรู้สึกผมเองจริงๆเลยตอนนั้นก็เฮิร์ทเป็นเพลงเศร้าเลยใช่เลยออกมาเป็นเพลงเศร้าเลยเนื้อหาจริงๆมันคล้ายๆกับแบนนอกย่าไหมไม่คล้ายครับไม่คล้ายแต่ความเศร้าเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมแต่งอ่ะคือมันเป็นความเจ็บณตอนนั้นแต่ว่าเนื้อเพลงใหม่ที่ว่าพี่หมูมันเหมือนกับว่าผ่านเวลามาแล้วแล้วพูดถึงที่เราผ่านมาบางคนโฟกัสแต่ความทุกข์แต่ลืมไปว่าณเวลานั้นเราก็มีความสุขเหมือนกันจริงๆตอนพี่ฟังของนัทมันก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยคิดว่าเพลงนี้มันน่าจะโดนใจหลายๆคนที่เขามีความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูคนที่ไม่เคยเจ็บจนมีน้ำตาฉันอาจดูเปลี่ยน